สวัสดีครับวันนี้คุณแม่นะครับคุณแม่ตุ๊กตาจะมาทำนี่ครับเป็นของทานเล่นนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นทานเล่นก็คือเกี๊ยวซ่านะครับเกี๊ยวซ่าอย่างที่เราสั่งตามร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นเราก็เตรียมกันครับแล้วก็ใช้เนื้อสัตว์เนื้ออะไรก็ได้นะฮะอันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูนะครับหมูบดหมูสับนะครับแล้วก็มีนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับครับนี่ก็จะเป็นกะหล่ำปีนะครับซอยแล้วก็มีกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนะครับกุ้ยช่ายซอยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนผสมของกระเทียมนะครับตัวนี้กระเทียมซอยไว้นะครับแล้วก็มีขิงซอยนะครับก็สัดส่วนก็แล้วแต่ต้องการนะครับนอกจากนั้นเราก็มีนี่ครับน้ำตาลทรายซอสญี่ปุ่นนะครับมีน้ำมันงานะครับแล้วก็ปรุงมีซีอิ๊วขาวมีซอสหอยนางรมพริกไทยมีแป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือนะครับอันนี้เป็นเกลือนี่แล้วก็เราก็เตรียมแผ่นเกี๊ยวซ่าไว้เลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีทำกันครับผมครับเริ่มแรกครับเราก็เอาเนี่ยครับส่วนผสมพวกกะหล่ำปีขิงแล้วก็กุ้ยช่ายเทใส่ลงไปในหม้อที่มีหมูสับเลยนะครับ ลงไปผสมกันเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่พวกซอสเครื่องปรุงต่างๆนะครับเริ่มจากตัวซอสญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ใส่ประมาณกะเอานะฮะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วกันนะครับซอสญี่ปุ่นนะครับถัดมาก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับก็กะเอาครับแม่ไม่มีสูตรตายตัวนะครับประมาณ1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ว่าไปครับดูแล้วก็ไปประยุกต์ทำตามนะครับก็ต้องบอกว่าคุณแม่ทุกตาไม่เคยมีสูตรเป๊ะๆนะครับอันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อมาก็เป็นน้ำมันงาก็เทไปครับประมาณ1ช้อนชานะใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยเกลือแล้วก็ตามด้วยพริกไทยครับก็ถ้าเป็นสูตรของจีนก็ใส่เหล้าจีนสาเกนะฮะญี่ปุ่นก็ใส่สาเกอันนี้เราก็ไม่มีฮะเราใช้เหล้าไทยๆแล้วเนี่ยฮะใส่ลงไปสักหน่อยนะครับสักประมาณ1ช้อน1ช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็สวมถุงมือสักหน่อยฮะขยำให้เข้ากันแบบนี้นะครับให้หมูเข้ากับส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็พวกซอสเครื่องปรุงทั้งหลายนะครับเสร็จแล้วก็ใส่นี่ครับแป้งข้าวโพดลงไปหน่อยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ไปแบบนี้ฮะให้เนื้อมันมี texture นะฮะหนึบๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็สวมถุงมือพลาสติกเมื่อกี้อีกทีครับขยำอีกรอบครับก็ขยำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็คนๆนี้อีกสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราหมักไว้สักประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราใช้แรปพลาสติกแรปไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นครับเนี่ยครับเราพลาสติกห่อไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นครับทิ้งไว้15นาทีแล้วก็เดี๋ยวมาห่อแผ่นเกี๊ยวนะครับทำขั้นตอนต่อไปกันครับ5นาทีผ่านไปนะครับหลังจากที่เราเอาไปหมักเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยฮะขั้นตอนการห่อครับก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเห็นกันไม่ชัดนี่ครับตักใส่
แผ่นเกี๊ยวนะครับแล้วก็ห่อลักษณะประมาณนี้ครับใช้น้ำแตะๆหน่อยก็ได้นะครับมันจะได้ติดง่ายนะครับพับเป็นจีบๆเงี้ยครับนี่ห่อแบบมืออาชีพมากฮะอาชีพอะไรก็ไม่รู้ครับสนุกสนุกครับทำกินกันเองก็ลองทำเงี้ยฮะกิจกรรมน่ารักน่ารักครับเลอะเทอะดีฮะก็ห่อเสร็จก็มาใส่งี้ครับถาดอันนี้เราก็โรยแป้งไว้หน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวตอนทอดนี่ฮะเราวางไว้มันจะได้ไม่ติดด้วยเนาะลักษณะนี้นะครับดูใกล้ๆไหมครับนี่ครับงดงามอันนี้อันนี้อันนี้แม่บอกอันนี้สวยกว่า มันสนุกกับตรงนี้ฮะนี่ครับก็ลักษณะนี้ฮะเหมือนแผ่นเกี๊ยวนี่แหละครับนะครับไงลองทำดูครับแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีขั้นตอนการทอดครับนะครับได้ออกมาแล้วครับนี่ฮะก็ลองมาทอดดูจำนวนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็นไงนะครับก็จริงๆมันมีเครื่องสำเร็จรูปครับที่วางแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าไปแล้วมันก็ปึ๊ดออกมาเป็นตัวเกี๊ยวซ่าอันนี้ใช้ห่อเองก็เป็นแบบนี้นะฮะลักษณะนี้เดี๋ยวไปดูการทอดกันครับครับมาเริ่มทอดกันนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับรอให้กระทะร้อนนะครับก็อันนี้ร้อนแล้วครับก็เริ่มใส่เกี๊ยวซ่าลงไปทอดได้เลยครับวิธีการนะครับเราก็วางไว้ลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณนาทีหนึ่งครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับใส่แล้วก็ใช้ฝาปิดแล้วก็จะมาทอดกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวดูวิธีการไปก่อนครับอันนี้เดี๋ยวเรารอสักประมาณนาทีหนึ่งนะครับนะครับใส่น้ำแล้วครับต้องเป็นไฟอ่อนๆ นะฮะอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวไหม้เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับให้น้ำมันงวดลงนะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันงวดลงนะครับนะครับน้ำงวดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอย่าให้มันติดกระทะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันครับเพื่อจะทอดอีกรอบครับเอาเนี่ยนะครับทอดให้เหลืองๆประมาณนี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปจัดใส่จานกันครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูนี่ครับเกี๊ยวซ่าพาเพลินครับ ก็กินกับน้ำจิ้มของเกี๊ยวซ่าที่เราก็ทำเองเช่นกันนะครับน้ำจิ้มแบบปรับรสมาเป็นให้แบบไทยๆนะครับคือใส่พริกลงไปด้วยนะครับก็ลักษณะนี้ครับทำไม่ยากครับก็ลองทำดูครับเป็นของว่างทานเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมอย่าลืม Subscribe กันด้วยครับสวัสดีครับ